30มกราคม2023นะคะกลับมาพบกับสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับพลอยกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวีคนี้เนี่ยก็มีข่าวที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น AirPods Max สีใหม่ Mac Pro รุ่นใหม่รวมถึงข่าวลือสเปค iPhone 15ด้วยแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับยอดขายของ Apple ค่ะรายงานระบุว่าช่วงไตรมาสปลายปี2022นะคะ Apple ขาย iPhone ได้น้อยลงค่ะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับ Apple แค่อย่างเดียวนะคะเพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยเขาก็มียอดขายตกหนักกว่าอีกค่ะในรายงานนะคะเผยว่าในไตรมาสดังกล่าวเนี่ย Apple เขาขาย iPhone ไปได้ 72.3 ล้านเครื่องนะคะซึ่งยอดตกลงไป 14.9% จากปีก่อนหน้านะคะที่ขายได้85ล้านเครื่องแต่ว่าสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นเนี่ยเขาก็มียอดตก2หลักเช่นกันซึ่ง Samsung เนี่ยเขามียอดตกลงไปอยู่ที่ 15.6% Oppo ยอดตกไปที่ 15.9%Vivo ยอดตกไปที่ 18.9% แล้วก็ Xiaomi นะคะยอดตกไปมากถึง 26.3% เลยทีเดียวค่ะสำหรับเหตุผลที่สมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์นะคะขายได้น้อยลงเนี่ยเหตุผลก็มาจากผลกระทบจากที่จีนปิดเมืองนั่นเองค่ะจึงทำให้สายการผลิตของสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์เนี่ยผลิตได้ไม่ทันตามความต้องการนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ Apple เขาก็ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนในช่วงไตรมาสปลายปี2022อยู่ค่ะซึ่งส่วนแบ่งตลาดนะคะอยู่ที่ 24.1% ตามด้วย Samsung นะคะที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 19.4% ค่ะแต่ถ้านับรวมทั้งปีเนี่ย Samsung เขาเป็นอันดับ1นะคะซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 21.6% ตามด้วย Apple ที่มีส่วนแบ่งอยู่ที่ 18.8% ค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่กำลังจะซื้อ AirPods Max นะคะต้องรอของไปประมาณ 2-3 สัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าสินค้าไม่พร้อมจำหน่ายท่ามกลางข่าวลือกันมาของ AirPods Max สีใหม่ค่ะจากที่พลอยได้ลองเข้าไปตรวจสอบที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store Online นะคะพบว่าถ้าหากว่าเราสั่ง AirPods Max ไปเนี่ยจะต้องรอสินค้านาน 2-3 สัปดาห์เลยนะคะแล้วก็หน้าร้านเนี่ยสินค้าไม่พร้อมจำหน่ายที่หน้าร้าน Apple Store Online ด้วยสำหรับเหตุผลที่ AirPods Max สินค้าไม่พร้อมจำหน่ายเนี่ยก็อาจจะมาจากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นจากผลกระทบในเรื่องของสายการผลิตรวมถึงเทรนด์ฮิต Y2K ในช่วงนี้นะคะที่ทำให้ AirPods Max เนี่ยกลับมาเป็นสินค้าที่นิยมอีกครั้งหรือไม่ก็อาจจะมีAirPods Max รุ่นใหม่เปิดตัวค่ะเจ้าพ่อข่าวลืออย่างหมิงชื่อกัวนะคะเขารายงานว่า Apple อาจจะเปิดตัว AirPods Max รุ่นที่2เนี่ยในช่วงปี2024มากกว่านะคะส่วน 9to5 Max เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ AirPods Max สินค้าไม่พร้อมจำหน่ายเนี่ยก็อาจจะมี AirPods Max รุ่นสีใหม่เปิดตัวก็เป็นได้นะคะนั่นหมายความว่าในปีนี้เนี่ย Apple อาจจะยังไม่เปิดตัว AirPods Max รุ่นใหม่แต่ว่าอาจจะมีการเพิ่มสีใหม่เข้ามาแทนนั่นเองค่ะยูทูบเบอร์รายหนึ่งนะคะเขาได้ออกมาทดสอบ Mac Mini Chip M2 ความจุ256 GB นะคะพบว่าความเร็วในการอ่านเขียน SSD เนี่ยช้ากว่ารุ่นก่อนหน้าค่ะรวมถึง MacBook Pro Chip M2 Pro ความจุ512 GB ก็ช้ากว่าเช่นกันค่ะ YouTube ช่อง Brandon Gigabit นะคะได้โพสต์คลิปเผยการทดสอบความเร็วอ่านเขียน SSD นะคะระบุว่า Mac Mini Chip M2 เนี่ยความจุ256 GB ที่ใช้แนนแบบตัวเดียวนะคะมีความเร็วอ่านเขียนช้ากว่า Mac Mini Chip M1 ความจุ256 GB ที่ใช้แนน128 GB แบบ2ตัวค่ะซึ่งผลการทดสอบจาก Blackmagic นะคะเผยว่า Mac Mini Chip M2 ความจุ256 GB เนี่ยมีความเร็วอ่านเขียน SSD อยู่ที่ 1,500 เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งช้ากว่าเดิม 30-50% เลยทีเดียวนะคะนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าผู้ซื้อต้องการซื้อ Mac Mini Chip M2 ที่เน้นเรื่องความเร็วการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องเลือกรุ่นความจุ SSD ที่512 GB ขึ้นไปนะคะเพราะว่าใช้แนนแบบ2ตัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ 9to5 Mac เนี่ยเขาก็ได้เผยผลทดสอบความเร็ว SSD ของ MacBook Pro Chip M2 Pro ความจุ512 GB ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งผลทดสอบเนี่ยพบว่ามีความเร็วการอ่านเขียนข้อมูลช้ากว่ารุ่นก่อนหน้าตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะส่วนเหตุผลที่ MacBook Pro Chip M2 Pro ความจุ512 GB นะคะมีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลช้ากว่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยเหตุผลมาจากเรื่องของการดีไซน์ใช้ชิปแนนค่ะเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยใช้ชิปแนนแบบ2ตัวแต่ว่ารุ่นนี้นะคะชิป M2 Pro ความจุ512 GB เนี่ยใช้ชิปแนนแบบตัวเดียวค่ะมาร์กเกอร์แมนเผยว่า Mac Pro รุ่นใหม่นะคะผู้ใช้เนี่ยอาจจะอัปเกรดแรมรวมถึง CPU เพิ่มเองทีหลังไม่ได้นะคะเหตุผลเพราะว่าเรื่องข้อจำกัดของชิป Apple Silicon ค่ะ
Mac Pro รุ่นใหม่นะคะมีข่าวลือออกมาว่าจะมาพร้อมกับชิป M2 Ultra ที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงปี2023นี้ค่ะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ Mac Pro เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้ชิป Apple Silicon ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็น Mac รุ่นสุดท้ายด้วยที่จะเปลี่ยนผ่านจากชิป Intel มาใช้ชิป Apple Silicon นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะมาร์เกอร์แมนได้ทวีตพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหาก Mac Pro เปลี่ยนมาใช้ชิป Apple Silicon ว่า Mac Pro รุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รองรับ GPU ภายนอกนะคะและผู้ใช้จะไม่สามารถอัปเกรดเองได้ด้วยรวมถึงแรมด้วยนั่นเองค่ะแต่ถ้าผู้ใช้สั่งซื้อกับ Apple นะคะก็อาจจะอัปเกรด GPU เองได้ซึ่งอาจจะมีให้เลือกสูงสุด76คอร์เลยทีเดียวค่ะรวมถึงแรมก็จะสามารถเลือกอัปเกรดเองได้ด้วยค่ะส่วนเรื่องดีไซน์นะคะ Mac Pro รุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะใช้ดีไซน์แบบเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะและถ้าหากว่า Mac Pro เนี่ยเป็นสเปคไปตามคาดจริงนะคะก็เท่ากับว่า Mac Pro รวมถึง Mac Studio เนี่ยก็จะต่างกันแค่เรื่องชิปเรื่องดีไซน์รวมถึงเรื่องระบบจัดการความร้อนเท่านั้นค่ะMac Pro รุ่นใหม่นี้นะคะอาจจะเปิดตัวในช่วงงาน WWDC 2023ที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่า Mac Pro รุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวไปตั้งแต่งาน WWDC 2019แล้วก็เปิดขายในช่วงปลายปีซึ่ง Mac Pro รุ่นใหม่ปีนี้เนี่ยก็อาจจะใช้รูปแบบเดียวกันก็เป็นได้ค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะข่าวลือ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะจะได้อัปเกรดไปใช้ Wi-Fi 6E ค่ะแต่ว่า iPhone 15รุ่นธรรมดาเนี่ยจะยังคงใช้ Wi-Fi 6เหมือนเดิมค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือออกมาว่า iPhone 15ทุกรุ่นจะอัปเกรดไปใช้ Wi-Fi 6E เหมือนกับ iPad Pro แล้วก็ Mac รุ่นใหม่ๆค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ใน Twitter รายหนึ่งเนี่ยเขาได้โพสต์ภาพเอกสารนะคะซึ่งเป็นคล้ายกับสเปคเสาสัญญาณนะคะระบุว่า iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max เนี่ยจะมาพร้อมกับ Wi-Fi 6E ค่ะในเอกสารนะคะระบุว่า iPhone รหัส D8X เนี่ยที่สื่อถึง iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max จะรองรับ Wi-Fi 6E นะคะส่วนรหัส D3Y ที่สื่อถึง iPhone 15แล้วก็15 Plus เนี่ยจะยังคงใช้ Wi-Fi 6เหมือนเดิมค่ะซึ่ง Wi-Fi 6E ที่รองรับสัญญาณแบบ 6GHz นะคะแน่นอนว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า Wi-Fi 6แน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะในเอกสารในโพสต์ของ Twitter นั้นเนี่ยก็ยังระบุว่า iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max นะคะจะมาพร้อมกับชิป A17 แล้วก็ปุ่มด้านข้างเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบ Solid State นะคะส่วน iPhone 15แล้วก็15 Plus เนี่ยจะยังคงใช้ชิป A16 เหมือนกับ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max เหมือนเดิมแล้วก็ปุ่มด้านข้างเครื่องก็ยังจะเป็นแบบกดเหมือนเดิมด้วยค่ะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้นะคะว่า iPhone 15จะเป็นยังไงจะเป็นไปตามข่าวลือที่เราเห็นกันไปหรือเปล่าค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็รับฟังกันค่ะถ้าหากว่าใครอยากฟังข่าวอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ